ุดเด่นรถ ATV Commander 110cc สวัสดีครับผมอาจารย์วสันต์เคนออนคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆและผู้ที่สนใจนะครับมาดูรถ ATV ขนาด 110cc นั่นก็คือรถ ATV Commander 110cc ในปี2022ครับตัวรถทั้งหมดที่ท่านเห็นอยู่ตรงหน้านี้นะครับเป็นรถ ATV ที่ถูกออกแบบมาให้ลดขนาดลงนะครับเพื่อรองรับ CC ที่น้อยลงแต่ยังคงประสิทธิภาพอื่นๆเหมือนเดิมครับเรามาเริ่มต้นกันที่บริเวณด้านหน้าเพื่อจะดูมิติของตัวรถกันก่อนเลยนะครับรถ ATV ขนาด 110cc เนี่ยนะครับมีมิติความกว้างนะครับตั้งแต่ล้อซ้ายถึงล้อขวาเนี่ยนะครับคือ80 ซม.ครับและความยาวตั้งแต่นะครับหัวจรดด้านท้ายเนี่ยครับคือ120 ซม.ครับความสูงนะครับตั้งแต่พื้นนะครับถึงบริเวณแฮนเดิลบาร์นี้คือ80 ซม.ครับและจากพื้นนะครับถึงบริเวณเบาะเนี่ยนะครับก็คือ60 ซม.ครับและที่จะลืมไม่ได้เลยนะครับเราเรียกว่ากราวเคลียร์แลนด์นะครับก็คือบริเวณใต้ท้องตั้งแต่พื้นเนี่ยนะครับจนถึงใต้ท้องตัวรถเนี่ยนะครับมีความสูง12 ซม.ครับสิ่งหนึ่งนะครับที่หลายคนยังสงสัยว่าจะมีการบังคับควบคุมที่ดีไหมนั่นก็คือการออกแบบให้มีวีนเบสเนี่ยครับลดลงมาจากส่วนที่เป็นรถขนาดใหญ่คือตั้งแต่ดุมล้อทางด้านซ้ายนะครับที่เป็นด้านซ้ายของตัวรถเนี่ยถึงด้านซ้ายของตัวรถด้านหลังเนี่ยนะครับมีขนาด90 ซม.ครับอันนี้จะเป็นวีนเบสซึ่งทำให้รถเนี่ยสามารถขับขี่ได้คล่องตัวไม่แพ้รถใหญ่เลยนะครับเอาละครับทีนี้เราจะมาเริ่มกันทางด้านหน้าก่อนเลยนะครับบริเวณด้านหน้าของตัวรถ Commander 110ในปี2022นี้นะครับจะถูกประกอบด้วยนะครับสิ่งที่เรามองเห็นอย่างชัดเจนคือโรบาร์และบิ๊กบัมเปอร์ครับตัวนี้มีประโยชน์อย่างไรนะครับประโยชน์ก็คือใช้ในการป้องกันนะครับในการชนด้านหน้าหรือการกระแทกรวมไปถึงการบังคับยกลากจูงสิ่งของต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่แพ้รถขนาดใหญ่เลยนะครับซึ่งโรบาร์นี่นะครับถูกติดตั้งไปพร้อมกับตัวถังนะครับตัวถังรถเนี่ยนะครับตั้งแต่ด้านหน้าไปถึงด้านท้ายเราเนี่ยเราเรียกว่าตัวถังแบบชนิดที่ว่าดับเบิลวิชโบนนะครับที่มีการรองรับการสะเทือนแบบปีกนกคู่บนล่างรวมไปถึงนะครับเฟรมเนี่ยนะครับเราจะเรียกว่าดับเบิลแคนเดิลหรือว่าเป็นทรงเปลคู่นั่นเองนะครับอันนี้หลายคนคงเคยเห็น Commander 200 Commander 125ก็เป็นหน้าตาแบบนี้เลยเพียงแต่ลดขนาดลดลงมานะครับ 30% เท่านั้นเองแต่ยังคงความประสิทธิภาพได้ดีที่สุดเลยครับต่อมานะครับเราจะมาดูกันนะครับบริเวณด้านที่เป็นระบบรองรับแรงสั่นสะเทือนนะครับด้านหน้านะครับหลายท่านคงจะบอกเอ้ามันเหมือนรถใหญ่เลยนะครับเหมือนเลยครับทุกอย่างเลยเพียงยอดส่วนลงมานะครับไม่ว่าจะเป็นปีกนกคู่บนล่างนะครับที่เราเรียกว่าดับเบิลวิชโบนนั่นเองนะครับทำงานร่วมกับนะครับโช๊คอัพทั้งซ้ายและขวาที่เป็นโช๊คอัพแบบชนิดที่เราเรียกว่ารีคอยล์สปริงน้ำมันนะครับให้รองรับแรงสั่นสะเทือนที่นุ่มนวลมีประสิทธิภาพอย่างยิ่งเลยครับขัดขึ้นไปด้านบนนะครับที่เรามองขึ้นมาเนี่ยเราจะเห็นสิ่งหนึ่งที่เราเรียกกันว่านะครับแฮนเดิลบาร์นะครับบริเวณแฮนเดิลบาร์เนี่ยนะครับถูกยึดติดด้วยนะครับตุ๊กตาแฮนเดิลบาร์นะครับมีสกรูถึง4 จุดนะครับทำให้แฮนเดิลบาร์ด้านบนเนี่ยซึ่งจะคล้ายๆกับรถมอเตอร์คอสนะครับจะเห็นได้ว่าเป็นแบบรถวิบากนะครับมีนวมหุ้มนะครับป้องกันแรงกระแทกจากทางด้านหน้าของผู้ขี่นะครับจากนั้นแล้วนะครับที่บริเวณด้านซ้ายมือและด้านขวาเนี่ยจะถูกติดตั้งอุปกรณ์คลื่นนะครับด้านขวามือจะเป็นชนิดที่เราเรียกกันว่านะครับคันเร่งแบบทรัมป์ออสซิเลเตอร์หรือคันเร่งแบบปลอดภัยนั่นเองนะครับอันนี้จะมีติดตั้งในรถ ATV ที่เป็นสากลทั่วโลกเลยนะครับด้านซ้ายครับเป็นตลับสวิตช์ซึ่งตลับสวิตช์เนี่ยใช้ในการเปิดนะครับปิดระบบไฟต่างๆรวมไปถึงติดตั้งโช๊คน้ำมันนะครับเพื่อทำให้เครื่องยนต์เนี่ยติดง่ายขึ้นครับที่บริเวณเบรกนะครับซึ่งการติดตั้งเบรกเนี่ยไม่แพ้กับรุ่นพี่ที่มีขนาดใหญ่คือนะครับมีเบรกชนิดที่เป็นมาสเตอร์ซิลินเดอร์ทั้งปั๊มที่ด้านขวาเนี่ยจะเป็นเบรกของล้อหน้านะครับและปั๊มที่ด้านซ้ายมือเนี่ยนะครับเป็นเบรกของล้อหลังนะครับเบรกนี้นะครับเป็นเบรกที่มีขนาดเดียวกับรถขนาด 125cc เลยให้การเบรกที่มีประสิทธิภาพสูงยิ่งเลยครับถัดลงไปนะครับถึงด้านข้างๆที่เรามองเห็นเนี่ยนะครับตัวรถเนี่ยนะครับจะถูกออกแบบมาให้เป็นชุดสีนะครับฝาครอบคลุมไปจนถึงด้านหลังนะครับและที่พื้นเบาะเนี่ยนะครับถัดลงมาด้านล่างสุดเลยเนี่ยจะเป็นที่เหยียบซึ่งพักเท้าเนี่ยนะครับจะถูกยึดติดอยู่กับตัวเฟรมครับใช้ในการขับขี่และควบคุมรถได้เป็นอย่างดียิ่งครับทีนี้เรามาดูกันนิดนึงครับในส่วนของเครื่องยนต์ครับเครื่องยนต์ของ Commander 110cc เนี่ยนะครับก็เป็นการย่อส่วนลงมาเพียงแค่ 10cc เองนะครับจากรถขนาด 125cc เป็นเครื่องยนต์ชนิด1สูบ4จังหวะเป็นแบบ OHV หรือว่า Overhead Valve นั่นเองซึ่งมีวาล์วพาราลินเหนือฝาสูบรวมไปถึงให้แรงม้านะครับถึง5แรงม้า HP หรือ 6.5 แรงม้า PSI ครับซึ่งเพียงพอนะครับและประหยัดน้ำมันอีกด้วยนะครับรวมไปถึงระบบการขับเคลื่อนนะครับอันนี้ง่ายมากครับเป็นการขับเคลื่อนแบบชนิดที่เราเรียกกันว่าซิงเกิลเกียร์นะครับคือมีเกียร์เดินหน้า1เกียร์นะครับและเกียร์ถอยหลัง1เกียร์เช่นกันครับซึ่งอันเนี้ยผู้ที่ขับขี่เนี่ยสามารถเข้าเกียร์เดียวจะขับไปทางไหนก็ได้นะครับโดยไม่ต้องเปลี่ยนเกียร์หรือเปลี่ยนความเร็วเลยนะครับโดยจะมีชุดคัดอัตโนมัติเนี่ยเพื่อเพิ่มความเร็วหรือลดความเร็วให้ได้ด้วยตนเองของมันเลยนะครับขัดลงมาด้านบนนะครับที่เราเห็นตัวรถเนี่ยนะครับถูกติดตั้งเบาะนะครับซึ่งเคลือบด้วยไวนิลอย่างดีนะครับ
บริเวณใต้เบาะนะครับเมื่อเราทำการถอดเบาะออกมาเนี่ยนะครับเราจะเห็นอุปกรณ์นะครับที่ใต้เบาะเนี่ยนะครับจะมีตัวกระเดื่องนะครับสามารถกดนะครับให้เบาะเนี่ยยกขึ้นนะครับเมื่อเราเปิดเบาะออกมาโอ้โหนะครับบริเวณนี้นะครับจะถูกติดตั้งอยู่ใต้ตัวชุดสีเนี่ยคือถังน้ำมันที่มีขนาด 3.5 ลิตรเพียงพอที่ใช้ในการขับขี่นะครับในสวนเกษตรนะครับแล้วก็ในที่ต่างๆซึ่งเป็นภูมิประเทศได้ถัดลงมานะครับจะเป็นแบตเตอรี่นะครับชุดฟิลนะครับเพื่อทำการป้องกันนะครับการช็อตสะกิดต่างๆนะครับบริเวณที่เราเห็นเนี่ยนะครับที่ต่อท่อออกมาจนถึงด้านท้ายเนี่ยเป็นบังโคลนหลังนะครับซึ่งอันนี้เป็นชิ้นเดียวกันตลอดตัวนะครับและมีรายกราฟิกสีสันสวยงามเป็นอย่างยิ่งครับเหมาะสำหรับผู้ขับขี่ในปี2022นี้เลยนะครับเอาละครับทีนี้นะครับหลายท่านอาจจะสงสัยแล้วว่าเอ๊ะระบบการสะเทือนด้านท้ายเนี่ยมันจะสวยงามเหมือนกับรถใหญ่ไหมโอ้โหไม่แตกต่างกันเลยครับระบบการสะเทือนด้านหลังเราใช้ระบบที่เราเรียกว่าโมโนเลเวลหรือที่เรารู้จักกันดีเลยหลายคนรู้จักก็คือโมโนโชคนั่นเองโมโนโชคคืออะไรโมโนโชคนั่นก็คือระบบรองรับการสั่นสะเทือนนะครับที่เป็นแบบโชคเดี่ยวนะครับทำงานร่วมกับหัวกะโหลกครับโชคเดี่ยวเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่ามีขนาดใหญ่นะครับซึ่งไม่ต่ำกว่ารถขนาด125ซีซีเลยนะครับรองรับน้ำหนักได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับที่บริเวณด้านหัวกะโหลกท้ายสงสัยว่ารถ ATV ถ้ามันเล็กลงเนี่ยมันจะแข็งแรงเหมือนรถใหญ่ไหมแน่นอนครับด้านหลังนะครับจะมีกะโหลกลูกปืนนะครับและยึด4จุดเช่นกันรวมไปถึงนะครับติดตั้งนะครับดิสเบรกหลังนะครับที่บนเพลานะครับและมีลูกปั๊มคาลิเปอร์ที่มีขนาดเดียวกับ125ซีซีซึ่งการเบรกเนี่ยมีประสิทธิภาพยิ่งเลยครับด้านซ้ายมือถัดมานิดนึงครับเราจะเห็นได้ว่านะครับชุดเนี้ยเราเรียกว่านะครับสเตอร์หน้าโซ่และสเตอร์หลังรถ ATV ทุกขนาดทุกแบบที่ใช้ระบบกับเคลื่อน2ล้อเนี่ยมักจะนิยมระบบนี้ซึ่งเป็นระบบที่มีความแข็งแรงให้ตัวได้นุ่มนวล นะครับติดตั้งโซ่ขนาดนะครับ 428H นะครับซึ่งถือได้ว่าไม่ต่ำกว่านะครับรถ ATV ที่มีขนาดใหญ่เลยนะครับให้ความแข็งแรงและประสิทธิภาพดียิ่งรวมไปถึงดุมล้อนะครับที่เป็นล้อนะครับทางด้านซ้ายด้านขวาด้านหลังเนี่ยนะครับเป็นแม็กกระทะเหล็กครับซึ่งถูกอัดแรงมานะครับและมีประสิทธิภาพในการใช้นะครับเราจึงได้ติดตั้งล้อนะครับยางทั้งด้านหน้าและด้านหลังที่เราเรียกกันว่ายางแบบทูบเลสไม่มียางในนะครับซึ่งอันนี้นะครับให้ประสิทธิภาพในการขับขี่ทุกสภาพถนนได้อย่างดีเยี่ยมครับเมื่อเราดูโดยรวมแล้วนะครับของรถ ATV Commander 110เนี่ยนะครับมันจะมีขนาดเล็กลงก็จริงนะครับแต่ทุกอย่างเราประกอบเอาไว้เนี่ยเพื่อทำให้คนที่มีรูปร่างขนาดเล็กเช่นนะครับสุภาพสตรีเด็กเล็กนะครับซึ่งมีอายุตั้งแต่13ปีขึ้นไปเนี่ยสามารถขับขี่ได้รวมไปถึงผู้ใหญ่ตัวใหญ่อย่างผมเนี่ยนะครับหรือคนที่มีน้ำหนักเกินกว่า100กิโลกรัมทีนี้หลายคนคงจะแปลกใจว่ารถเล็กๆอย่างเงี้ยคนตัวใหญ่จะขับได้ไหมการบรรทุกน้ำหนักของรถ ATV นะครับขนาด110ซีซีเนี่ยผู้ขับขี่เนี่ยที่มีขนาดน้ำหนักเนี่ยไม่เกินกว่า150กิโลกรัมนะครับไม่ว่าจะเป็นคนขับและมีคนนั่งตัวเล็กๆสักคนนึงหรือบรรทุกของได้เนี่ยสามารถรับน้ำหนักการบรรทุกได้ถึง250กิโลกรัมสบายๆเลยครับและทั้งหมดนี้นะครับที่มองเห็นนี้คือคุณสมบัติพิเศษและจุดเด่นของรถ ATV ขนาด114ในตระกูล Commander และสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือการทดลองการขับขี่นะครับก็สามารถติดต่อได้ที่เพจ Kelon ATV Offroad และ Kelon Motor YouTube Channel นะครับและสำหรับในคลิปนี้ผมคงต้องลาไปก่อนอย่าลืมนะครับเลือกรถ ATV เลือก Kelon สวัสดีครับ